This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าณเวลานี้ใครๆก็จะบอกโลกใบนี้ขับเคลื่อนด้วยสิ่งที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์แต่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่าเจ้า artificial intelligence หรือว่า AI นี้นะครับมันจะเกิดขึ้นได้มันจำเป็นที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าเซมิคอนดักเตอร์ถ้าเกิดเป็นแปลแบบภาษาไทยแบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาเรียกว่าสารกึ่งตัวนำซึ่งถือได้ว่าผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับยิ่งคอมพิวเตอร์มีความซับซ้อนเท่าไหร่เจ้าตัวนี้จะต้องมีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นเท่านั้นเพื่อเป็นการรองรับครับให้คอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบต่างๆนี้เนี่ยสามารถที่จะประมวลผลได้เร็วขึ้นและในยุคปัจจุบันนี้เราคงได้ยินนะครับว่าเรื่องของ generative AI หรือว่า AI ผู้สร้างยิ่งวันยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นคำถามก็คือว่าเราจะได้ยินบริษัทยักษ์ใหญ่อเมริกันหลายหลายบริษัทเลยนะครับเช่นบริษัท Open AI และหลากหลายบริษัทพยายามพัฒนา AI สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าบริษัทใดก็ตามจะขาดไม่ได้สิ่งนั้นคือเซมิคอนดักเตอร์และคนที่เป็นเจ้าแห่งเซมิคอนดักเตอร์นั้นทั่วโลกเราจะได้ยิน2ชื่อนี้ครับชื่อที่1คือบริษัทที่มีชื่อว่า Nvidia ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ใน1ใน7นางฟ้าก็คือบริษัทขับคลื่นนะครับด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน7ตัวด้วยกันนะครับคงไม่พูดถึงหลายตัวแต่ว่าในปีที่แล้วเนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของตัวหลักทรัพย์หรือหุ้นเยอะแยะมากมายมหาศาลน่าสนใจอย่างนะครับคนที่เป็นผู้ก่อตั้งนะครับ Nvidia เป็นคนไต้หวันครับมีชื่อว่าเจนเซนหวังชายคนนี้นะครับถือว่าเริ่มต้นเบิกธุรกิจของเขาขึ้นมาด้วยการทำการ์ดจอครับในยุคที่สมัยก่อนนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ยังคิดอยู่เลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่างมากอ่านได้ก็แค่ตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขแต่ตัวก็คิดครับมองไปไกลอันนี้ตั้งแต่หลายสิบปีที่แล้วในยุคคอมพิวเตอร์ทศวรรษที่80แล้วบอกว่าไม่ใช่ในอนาคตโลกจะต้องใช้กราฟิกดังนั้นการ์ดจอก็ถือกำเนิดขึ้นหลายท่านจะบอกว่าเวลาที่นึกถึงเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์แล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงประเทศนี้หรือว่านึกถึงเขตเศรษฐกิจนี้และนั่นก็คือไต้หวันวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าณเวลานี้ไต้หวันถือว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่สามารถสร้างเซมิคอนดักเตอร์ได้มหาศาลเลยนอกจากเจนเซนหวงซึ่งตั้งบริษัทในสหรัฐอเมริกาอีกหนึ่งบริษัทคือ TSMC แต่ประเด็นก็คือว่าการที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือกำลังคนที่มีความสามารถแต่กับไต้หวันในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งเผชิญกับปัญหาเรื่องของอัตราการเกิดต่ำอาจจะส่งผลกระทบได้ในอนาคตวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องนี้กันนะครับเบื้องต้นทีเดียวต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไต้หวันเองในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมีขนาดในเชิงประชากรแล้วเนี่ยเล็กกว่าประเทศไทยมากกว่า1เท่านะครับเพราะว่าเขามีพลเมืองเพียงแค่27ล้านคนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไปดูครับเราจะพบว่าโดยปกติแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยประมาณสัก20กว่าปีที่แล้วคือในปี1990หรือว่าปี2533อัตราการเกิดโดยธรรมชาติของคนไต้หวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 600,000 คนต่อปีด้วยกันแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเชื่อไหมครับว่าคนไต้หวันเนี่ยมีการเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากๆคล้ายๆกันกับบ้านเราเลยคนไต้หวันที่ปกติจะเกิดประมาณ 300,000 คนต่อปีนะครับในปีที่ผ่านมามีอัตราการเกิดเพียงแค่ 135,000 คนพูดง่ายๆต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่มันควรจะเป็นเหตุนี้แหละครับทำให้ถึงแม้ว่าไต้หวันเองจะมีศักยภาพในการผลักดันนะครับอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีไม่ว่าจะดีขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าขาดกำลังคนแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมนี้อาจจะมีความเปราะบางในอนาคตครับแรกทีเดียวมองย้อนกลับมานิดหนึ่งในแง่เพอร์สเปกทีฟประวัติศาสตร์ครับไต้หวันเองนี้หลายคนคงจะรู้คนที่ก่อให้เกิดนะครับไต้หวันขึ้นมานะครับในประวัติศาสตร์ยุคใกล้ก็คือเจียงไคเช็กหรือว่าเจียงเจี้ยสือจากนั้นประธานาธิบดีคนที่2ก็คือบุตรชายเขาเองเจียงจิ้งกัวคนที่3ครับสำคัญมากมีชื่อว่าหลี่เติ้งหุยชายคนนี้ครับนอกเหนือไปจากที่จะเป็นผู้ปฏิรูปการเมืองไต้หวันแล้วยังเป็นผู้ที่บอกว่าไต้หวันเราจะต้องเดินหน้าในการเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนในยุคคอมพิวเตอร์ด้วยดังนั้นครับเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งเกิดขึ้นมาในยุคคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ทศวรรษที่80ก็เติบโตขึ้นมาจากอดีตสู่ปัจจุบันและบริษัทที่ใหญ่มากของไต้หวันก็คือไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์คอร์ปอเรชั่นหรือว่า TSMC นั่นเองครับทีนี้ครับจากการเติบโตขึ้นนะครับของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับเรื่องของ artificial intelligence หรือว่า AI ส่งผลกระทบครับทำให้ทางด้านของ TSMC และบริษัทต่างๆเองนะครับจำเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องของชิปและเซมิคอนดักเตอร์ให้มีลักษณะที่มีความซับซ้อนมากขึ้นรองรับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นที่เขาเรียกกันว่า High End Chip นั่นเองนะครับซึ่งไต้หวันสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีครับแล้วก็ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องนะครับคอมพิวเตอร์หรือว่าในเรื่องของ device ต่างๆเช่นกรณีของ iPhone เองก็จำเป็นต้องใช้ชิปและเซมิคอนดักเตอร์จาก TSMC และซัพพลายเชนของเขาเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้เองครับนำมาสู่การที่ว่ามองถึงเรื่องปัญหาเชิงประชากรศาสตร์
เรื่องวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเมื่อมีคนเกิดน้อยลงคำถามก็คือว่าและในแต่ละปีครับที่ไต้หวันเองเนี่ยจำเป็นต้องมีคนเพิ่มเติมขึ้นอย่างเช่นกรณี TSMC ต้องมีคนเพิ่มขึ้น 6,000 คนต่อปีแล้วเขาจะเอาบุคคลเหล่านี้มาจากไหนกันบ้างเวลาที่เรานึกถึงบุคลากรนะครับของไต้หวันหนึ่งในไฮไลท์คือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถในสิ่งที่เรียกกันว่า STEM ครับก็คือ Science Technology Mathematics and Engineering ก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ Engineering ก็คือตัววิศวกรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับไต้หวันเก่งมากและหนึ่งสถาบันการศึกษาที่เป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นอย่างดีก็คือมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียกกันว่าหมิงซินซึ่งหมิงซินแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเรียกกันว่าซิลิคอนแวลลีย์นะครับของพื้นที่ของไต้หวันก็คงจะคล้ายๆกันกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลจากซิลิคอนแวลลีย์ตรงนั้นลักษณะคืออะไรครับเป็นการเทรนคนและบุคลากรในการที่จะเมื่อเรียนจบเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็เข้าสู่บริษัทเช่น TSMC ก็ดีนะครับหรือว่าบริษัท Powertech เองก็ดีหรือว่าบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่มีชื่อว่า ASE Corporation แบบนี้เป็นต้นประเด็นก็คือมีความต้องการคนอย่างต่อเนื่องวิวัฒนาการในการพัฒนาชิปเซมิคอนดักเตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆแต่พอมีคนจำนวนน้อยลงครับและปัญหาคือแล้วเขาจะทำอย่างไรกันบ้างหนึ่งในกุญแจดอกสำคัญครับที่ทางไต้หวันเองคิดแบบนี้ก็คือว่านอกเหนือไปจากการที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเข้ามาเรียนสาขาเหล่านี้มากขึ้นและรักษาการจ้างงานของบุคคลเหล่านี้เอาไว้ในระบบซึ่งเขามีความต้องการที่บอกอย่างน้อยที่สุดนะครับเอาแค่ TSMC บริษัทเดียวต้องการ 6,000 คนต่อปีนะครับแต่พอมาเป็นแบบนี้คนไม่พอวิธีการก็คือตอนนี้เขาไปเล็งหาครับว่าคนในพื้นที่นะครับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งเลยภูมิภาคของบ้านเราเอเชียอาคเนย์หรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มต้นมีกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มครับที่เดินทางเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไต้หวันไปแล้วลองดูสิครับว่าถ้าเกิดว่ามีนักเรียนเหล่านี้เข้าไปเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูสิว่าเราจะมีวิธีการอะไรในการโน้มน้าวให้พวกเขานี้เนี่ยทำงานอยู่ในไต้หวันในเซกเตอร์ที่เกี่ยวกับการสร้างชิปและเซมิคอนดักเตอร์ต่อไปด้วยหนึ่งในกลุ่มนักเรียนนะครับที่เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัย MUST หรือว่าหมิงซิน University of Science and Technology ก็คือคนเวียดนามกลุ่มหนึ่งนะครับที่เข้าไปเรียนมาแล้วนะครับซึ่งมีอยู่หลายคนด้วยกันและหนึ่งในแหล่งข่าวนะครับที่มีการเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเข้าไปเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีแล้วก็จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทหลังจากนั้นก็ตั้งใจแบบนี้ครับว่าเมื่อจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากที่จะทำงานในไต้หวันต่อไปส่วนหนึ่งเลยเพราะอะไรครับไต้หวันเองตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นมีนโยบายในการที่จะดึงดูดให้คนต่างชาตินี้เนี่ยเมื่อจบการศึกษาที่ไต้หวันแล้วอย่าเพิ่งกลับไปทำงานที่อื่นหรืออย่าเพิ่งไปทำงานที่อื่นครับแต่อยากให้ทำงานที่ไต้หวันก่อนเชื่อไหมครับว่าอัตราส่วนของเด็กนักเรียนนะครับที่จบสาขา Science หรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าทางด้านเทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ Engineering แบบนี้ประมาณ 40% ครับที่ยังคงทำงานอยู่ในไต้หวันต่อไปแต่ว่าตอนนี้เขามีการตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าภายในเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตั้งเป้าหมายจะมีการเพิ่มอัตราส่วนของการดึงเด็กต่างชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ให้ยังคงอยู่ในไต้หวันต่อไปให้ได้อย่างน้อย 70% ด้วยกันหนึ่งในสิ่งที่สามารถที่จะจูงใจคนได้ครับก็คือการที่รัฐบาลนี้มีการที่จะอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปครับเพื่อให้การสนับสนุนทำให้เงื่อนไขของการที่นักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในไต้หวันและยังคงอยู่ในไต้หวันต่อไปนั้นอยู่ในสัดส่วนที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับสำหรับตัวงบประมาณนะครับที่มีการที่จะอัดฉีดเข้าไปเนี่ยมีโดยประมาณนะครับก็ประมาณสัก 5,200 ล้านดอลลาร์ไต้หวันถ้าเทียบไปแล้วก็โดยประมาณสัก6,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อเป็นการดึงดูดให้บุคคลเหล่านี้เนี่ยยังคงอยู่ในไต้หวันต่อไปแต่ความน่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับไม่ใช่แค่ประเทศเดียวครับที่มีศักยภาพในการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์หลังจากที่กระแสของโลกดิจิทัลก็ดีกระแสของ AI ก็ดีเกิดขึ้นมาครับรวมถึงการที่มีการแข่งขันกันในเชิงการค้าที่เรียกว่า Trade Warรวมถึงในเรื่องของการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าเทควอร์ระหว่าง2ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีของโลกก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนส่งผลกระทบให้เกิดสิ่งที่เรียกกันว่า capital relocation หรือว่าการย้ายฐานทุนครับแต่เดิมบริษัทสหรัฐอเมริกาจำนวนมากมายทีเดียวนะครับจะมีการจ้างซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนสูงโดยการจ้างบริษัทเช่นบริษัทในจีนเองก็ดีหรือบริษัทไต้หวันที่อยู่ในจีนเองก็ดีแต่พอมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ครับระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี2016ตอนที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตั้งเป็นต้นมาก็พบว่าบริษัทอเมริกันหลายแห่งบริษัทยุโรปบางแห่งบริษัทไต้หวันที่อาจจะเคยตั้งโรงงานอยู่ที่จีนเริ่มต้นพิจารณาละถ้าเกิดว่าเรายังคงมีฐานการผลิตอยู่ที่จีนแล้วเนี่ย
ท้ายที่สุดอาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการทำธุรกิจของเราดังนั้นจึงมีการเคลื่อนย้ายฐานทุนเวลาที่มีการเคลื่อนย้ายฐานทุนครับก็อาจจะเริ่มต้นพิจารณาว่าเราจะไปผลิตชิ้นส่วนต่างๆเหล่านี้ที่ประเทศไหนดังที่เราจะเคยได้ยินข่าวนะครับว่าบางชิ้นส่วนของ Apple ตอนนี้ถูกย้ายไปที่อินเดียแต่ว่าอีกหนึ่งประเทศครับที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนนะครับของอุตสาหกรรมที่ต้องการย้ายฐานทุนจากจีนออกไปนั่นก็คือเวียดนามครับดังนั้นเมื่อสักครู่เราบอกว่ามีนักศึกษาเวียดนามกลุ่มเลยที่เขาไปเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็คณิตศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมศาสตร์ที่ไต้หวันคนกลุ่มนี้เองก็เช่นเดียวกันครับเขาก็ต้องเริ่มต้นพิจารณาบ้านเขาณเวลานี้กลายเป็นพื้นที่ที่รองรับการลงทุนโดยตรงจากบริษัทเทคโนโลยีรวมถึงอุตสาหกรรมชิปและเซมิคอนดักเตอร์ที่เข้าไปตั้งอยู่ในประเทศเขาแล้วนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานแบบนี้ครับบอกว่าณเวลานี้เวียดนามกลายเป็นประเทศนะครับที่มีความสำคัญในการที่ดึงเม็ดเงินการลงทุนนะครับจากต่างชาติเข้าไปผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ได้ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวและคาดการณ์นะครับว่าอาจจะมีมูลค่าเนี่ยสูงถึง 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปีนะครับ2030ก็คืออีกประมาณ6ปีข้างหน้าได้ด้วยดังนั้นครับคนเวียดนามที่เขาศึกษาที่ไต้หวันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะเลือกที่คิดแบบนี้ถ้าแบบนั้นเนี่ยเรากลับมาที่เวียดนามแล้วเราเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทของพวกเรากันเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหรือไม่ดังนั้นครับณเวลานี้นอกเหนือไปจากการแข่งขันว่าใครมีเทคโนโลยีที่ดีกว่ากันยังคงต้องคิดนะครับว่ากำลังคนที่มีอยู่อย่างค่อนข้างจำกัดท่ามกลางโลกที่มีความต้องการต่อบุคลากรที่มีความสามารถในการที่จะเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีแบบนี้นั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับณเวลานี้ครับต้องบอกว่าจากการประมาณการนะครับของสถาบันต่างๆเชื่อว่าเวียดนามเองน่าจะเป็นประเทศที่สามารถที่จะรองรับเม็ดเงินการลงทุนแบบ foreign direct investment จากต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งเลยอุตสาหกรรมไฮเทคให้เข้าสู่ประเทศของเขานั้นให้มากขึ้นด้วยครับดังนั้นครับในจุดนี้นอกเหนือไปจากที่การจะมองว่าประเทศใดมีเทคโนโลยีสูงกันอาจจะต้องมองครับว่าและกลวิธีในการที่จะดึงคนที่มีความสามารถตอบรับกับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ก็คืออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่จำเป็นต้องมีการใช้สารกึ่งตัวนำหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นั้นประเทศใดจะสามารถสร้างพลเมืองหรือสร้างทรัพยากรบุคคลที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เร็วกว่ากันไต้หวันใช้วิธีการแบบนี้ครับเวียดนามเองก็กำลังดูอยู่ว่าใช้บุคลากรแบบไหนเพื่อที่จะเติมเต็มให้ประเทศเขากลายเป็นอีกศูนย์กลางหนึ่งในการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์แต่คงไม่ใช่เฉพาะแค่2ประเทศนี้อย่างเดียวนะครับตอนนี้คงจะต้องจับตามองว่ากระดานของการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความสามารถของคอมพิวเตอร์หรือว่าดีไวซ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆนี้เนี่ยจะมีที่ไหนกันอีกบ้างก็มองไปที่อินเดียบ้างก็มองไปที่ทางด้านของอินโดนีเซียนะครับบ้างก็อาจจะบอกว่าประเทศไทยเองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หรือเปล่าแต่ไม่ว่าจะเติบโตที่ไหนโอกาสสำหรับคนที่มีความพร้อมในการที่จะเดินหน้าเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้มีความสำคัญเสมอนะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้นะครับเราจะมีทักษะเพียงพอในการที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้หรือไม่และเรื่องของบุคลากรเองก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการที่เราจะดึงเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาสู่อุตสาหกรรมใหม่ในประเทศเราแบบนี้เช่นเดียวกันเราจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่าหลายครั้งเราได้ยินเรื่องของโครงสร้างเชิงประชากรขณะเดียวกันก็มีความเกี่ยวข้องการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็สิ่งที่ได้นำเสนอไปก็เป็นการแสดงให้ถึงความเชื่อมโยงกันแหละครับว่าเทคโนโลยีพัฒนาไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ท้ายที่สุดไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเองนะครับ AI ช่วยไม่ได้เพราะที่สุดก็ต้องใช้กำลังทรัพยากรบุคคลครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะครับทางด้านเศรษฐกิจที่เรานำมาเสนอกันและถ้าท่านสนใจที่จะติดตามเนื้อหาที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.